ในปี2019เทรนด์ใหม่ๆมักเกิดขึ้นเสมอไม่เว้นแม้แต่วงการธุรกิจด้านอาหารที่ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมีหรือที่ผู้ประกอบการจะไม่ปรับตัวตามนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมดีๆที่รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในประเทศไทยบินลัดฟ้าไปหาไอเดียใหม่ๆกันที่ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหารของโลกนอกจากญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแล้วยังเป็นผู้นำด้านอาหารตลอดจนมีการนำเข้าอาหารจากทั่วทุกมุมโลกญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราทราบกันดีว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นโดดเด่นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการผลิตการออกแบบแพคเกจิ้งนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและที่สำคัญคือคุณภาพและความปลอดภัยโดยมีบริษัทอาหารของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากมายอีกทั้งทุกๆปีญี่ปุ่นได้มีการจัดนิทรรศการอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Foodex Japan เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาและแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับงาน Foodex นั้นแนะนำอย่างยิ่งว่าถ้ามีโอกาสผู้ประกอบการของไทยควรไปเพราะไม่ได้มีเพียงแค่อาหารญี่ปุ่นเท่านั้นแต่มีอาหารมาจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวรวมทั้งมีพื้นที่แสดงสินค้าของประเทศไทยด้วยเช่นกันซึ่งผู้ประกอบการของไทยสามารถใช้เวทีนี้ในการเปิดตลาดไปสู่ทั่วโลกได้Foodex Japan จัดมาเป็นปีที่44โดยจัดเป็นเวลา4วันในช่วงเดือนมีนาคมกับ 3,500 บริษัทจากกว่า90ประเทศที่มาออกบูธมีผู้เยี่ยมชมกว่า 80,000 คนอาหารพร้อมทานหรือ Ready to Eat เป็นตลาดที่เติบโตและมีอนาคตสดใสเนื่องมาจากความสะดวกท่ามกลางสังคมเร่งรีบอีกทั้งยังอร่อยและมีราคาที่สมเหตุสมผลหาได้ง่ายจากร้านสะดวกซื้อซึ่งปัจจุบันก็มีมากมายในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งช่องทางนี้ได้เปรียบด้านความสะดวกในหลายเรื่องเช่นทำเลที่ตั้งเวลาให้บริการความหลากหลายของราคาและรูปแบบอาหารซึ่งการเพิ่มขึ้นของร้านสะดวกซื้อเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเติบโตของอาหารพร้อมทานและการที่ญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีความต้องการอาหารพร้อมทานมากโดยแนวโน้มนี้คงเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตจากที่ทราบกันว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยเช่นกันあの外国と日本と大きく違うのはやはりその流通のホールセーラーがまだやはり力を持っているところだと思います。ですので、外国の特に食品のメーカーからすれば、日本の国内では、ホールセーラーとまず、お付き合いをするというところが一つポイントになると思います。日本の中でのそうですね成功はちょっとかなりケースバイケースなので、そうですね、なんとも言えないんですが、やはりあの。今まで の流通ではなくて新しくこうデジタルあるいはその、まあ、ネットそれから、いろんなこう、新しい動きですかね無人の販売であるとかそういう方向に進む企業がこれからは多分、大きく成功する可能性があるんだと思います เครื่องปรุงรสในปัจจุบันนะครับที่ผู้ประกอบการหลายรายได้พัฒนาออกมานะครับในปัจจุบันพัฒนาให้เป็นกลุ่มของ Ready to Cook Ready to Eat มากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญมากสำหรับเจเนอเรชันใหม่นะครับที่ไม่ได้ต้องการที่จะเตรียมอาหารมากมายนะครับแต่สามารถที่จะกึ่งปรุงมาแล้วนะครับแล้วเพียงแค่เอาไปคุกเพื่อให้เกิดความโอชาเหมือนดังเมื่อก่อนนะครับซึ่งมีความสำคัญมากจากที่ดูงานในอายินโมโตะนะครับเริ่มแรกเลยคือเรื่องของวิชั่นในกลุ่มของสายฟู้ดยังมีอะไรอีกมากมายที่เราสามารถที่จะทำได้ในตลาดประเทศไทยแล้วก็ในตลาดเอเชียและตลาดโลกเข้า
ามีเทคโนโลยีใหม่ๆบรรจุภัณฑ์เทรนด์ของการคิดค้นอาหารในการทำอาหารเป็นอาหารที่แบบมีคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็ให้คนกลับไปปรุงโดยใช้เทคโนโลยีง่ายๆทำให้สะดวกในการรับประทานแต่ว่ายังได้อาหารที่คุณภาพสดใหม่เหมือนกับร้านอาหารทำให้จากที่เคยศึกษามาเวลาเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรเราควรจะคิดถึงคอน sumer หลายๆระดับเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากเช่นตลาดที่นี่ก็จะเป็นตลาดที่มีผู้สูงอายุเยอะขึ้นสำหรับที่นี่นะคะก็ก้าวหน้าไปมากแล้วค่ะเมืองไทยอีกหน่อยก็น่าจะเข้าสู่เทรนด์เดียวกันจากการที่ไปดูงานที่บริษัทเคียวแวกนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการทำฟรีสดรายเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ถนอมอาหารได้ดีที่สุดเทคโนโลยีหนึ่งนะครับตอนนี้ในเมืองไทยก็มีคนที่จะแบบว่าเริ่มนำเทคโนโลยีนี้เข้าไปใช้มากพอสมควรแล้วนะครับการมาร่วมทริปกับธนาคารกรุงศรีในครั้งนี้นะครับมีความประทับใจมากนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้บริหารของทางแบงก์กรุงศรีเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโปรแกรมที่ทางธนาคารกรุงศรีได้จัดให้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากถ้าเกิดให้ผมมาเองเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงงานต่างๆการดูแลดีมากเป็นที่น่าประทับใจนะครับกรุงศรี Business Journey 2019 หนึ่งในบริการกรุงศรี Business Empowerment บริการด้านข้อมูลความรู้และเครือข่ายธุรกิจเพื่อลูกค้าธุรกิจ